แมทพิรณีน้ำตาไหลเปิดใจพร้อมคู่กรณีหลังขึ้นศาลแจงเรียกเงินล้านอีก10รายจอศาลตัดสินเป็นบรรทัดฐานนางเอกดังขึ้นศาลคดีแรกแมทพิรณีพร้อมคู่กรณีแถลงข่าวหลังขึ้นศาลไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกคดีหมิ่นประมาทโดยสาวแมทเผยว่าอยากให้เป็นบรรทัดฐานและต้องการพิสูจน์ว่าข่าวตลอดระยะเวลา2ปีไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเราเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดอยากได้ความเป็นธรรมบ้างวันนี้ได้มาเจอกับน้องครั้งแรกความจริงน้องโทรมาหาแม่หลายครั้งและโทรมาหาทนายนิด้าส่วนที่เรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทพูดบ้านๆจากใจจริงเลยว่าเราอยากเรียกให้มันสมกับชื่อเสียงการศึกษาหน้าที่การงานทางสังคมที่ได้สูญเสียมาโดยตลอดคงไม่ถึงขนาดนั้นเราเห็นใจกันตลอดคงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกน้องตอนนี้ได้เท่าแมทเพราะที่น้องเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางไหนแมทผ่านมาแล้วทั้งนี้อยากให้ผ่านกระบวนการศาลให้เป็นจริงเป็นจังทุกคนจะได้สร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่เราเป็นดารานักแสดงต้องยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ก็จริงแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอย่าเล่นข่าวพูดคุยด่าทอกันให้เสียหายอย่างที่เกิดขึ้นกับแมทอยากให้มีสติในการรับข่าวสารเมื่อถามว่ายังเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านั้นอยู่หรือไม่แมทกล่าวว่าเสมอส่วนที่น้องว่าแมทว่ายังไงถามน้องเองดีกว่าแต่ก็รู้ว่าเป็นคำถามที่เขาเจ็บปวดน้องก็เจ็บปวดด้วยออกไปเป็นข่าวก็ไม่จบ2ปีแมทเงียบมากแต่ไม่มีวันไหนไม่มีข่าวแมทเลยวันนี้มาฟ้องไม่อยากทำร้ายกันอยากสร้างบรรทัดฐานใหม่ก้าวข้ามบังเกอร์ที่ต้องทำลายเปลี่ยนแปลงนางเอกดังกล่าวด้านสาวคู่กรณีแมทยกมือไหว้แมทอีกครั้งพร้อมกล่าวเสียงเครือว่าตั้งใจมาขอโทษขอโทษตั้งแต่ในศาลไปแล้วเราผิดที่โพสต์ไปไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเสพข่าวไม่กี่บรรทัดแล้วไปตีความเองได้ขอโทษคุณแม่ไปเข้าใจความรู้สึกเราเองก็เป็นอยู่ตอนนี้เขาโดนเยอะกว่าเราอยู่แล้วทนายนิด้าเผยว่าหลังจากนี้ศาลนัดฟังคำสั่ง3พฤศจิกายนหากศาลเห็นว่าคดีมีมูลว่าแมทไม่ได้เอาเรื่องเท็จมาฟ้องมีการประทับรับฟ้องศาลจะส่งหมายไปให้คู่กรณีน้องจะตกเป็นจำเลยต้องหาเงินมาประกันตัวหรือหาทนายมาสู้คดีแต่เท่าที่คุยกันมาตลอดถึงวันนี้น้องรับทราบการกระทำของตัวเองทั้งหมดวันนี้ที่คุยในศาลแมทและคุณแม่ให้อภัยไปหมดแล้วแต่อยากให้เป็นบรรทัดฐานดาราว่าอะไรคือเกินขอบเขตในการวิจารณ์เช่นเรื่องส่วนตัวเมื่อถามว่าจากการพูดคุยให้อภัยแล้วจะมีการถอนฟ้องหรือไม่แมทเผยว่าถอนฟ้องไม่ได้แล้วเพราะศาลประทับตารับฟ้องไปแล้วคงจะมาไกล่เกลี่ยเยียวยาบทลงโทษมีได้แต่เรื่องเงินไม่ได้ต้องการเพราะแมทหาเงินเองได้อยากให้ทุกคนรับทราบข้อบรรทัดฐานฝากถึงสื่อเรื่องบันเทิงได้แต่เอาพอประมาณอย่าให้คนคนหนึ่งต้องสูญเสียทั้งจิตใจหรืออะไรทุกคนทุกหมดไม่มีใครมีความสุขไม่มีใครชอบทนายนิด้ายังอธิบายถึงคดีดีทนายนิด้ายังอธิบายถึงคดีนี้ด้วยว่ายอมความได้ถอนฟ้องได้ตลอดเพียงแต่วันนี้น้องต้องการคำพิพากษาของศาลมาเป็นบรรทัดฐานว่าการกระทำนี้มีโทษค่าปรับเท่าไหร่ความหมายของแมทหมายถึงเลยจุดที่จะมาถอนฟ้องตอนนี้แล้วขณะที่มีการยื่นฟ้องไปรวม11คดีรายถัดไปศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องกุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนคดีนี้ศาลนัดฟ้องคำสั่ง3พฤศจิกายนและยังจะมีฟ้องเพิ่มเติมอีกสักประมาณหนึ่งทนายนิด้าเผยส่วนทั้ง11รายมีการติดต่อขอโทษเข้ามาทุกรายหรือยังทนายความตอบว่ายังเมื่อถามแมทว่าอยากให้คู่กรณีชดใช้อย่างไรแมทเผยว่าให้ศาลพิจารณาดีกว่าตัวแมทโอเคแล้วไม่ติดใจเอาความหรืออะไรส่วนตอนนี้มีดารายึดแมทเป็นไอดอลในการฟ้องหมิ่นประมาทวิพากษ์วิจารณ์แมทเผยว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่แมทได้รับข้อความเข้ามาเยอะแต่ไม่ทราบเลยว่าเขาโดนคุกคามเยอะอยากฝากถึงคนที่จะวิจารณ์ดาราแมทเข้าใจทุกอย่างคนเห็นดาราเล่นละครในทีวีรู้สึกเรามีสิทธิ์ในตัวเขาเราชื่นชมสนับสนุนเขาแล้วมีความรู้สึกอินไปกับข่าวอยากให้ช่างใจในการเสพข่าวด้วย
ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ